สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเติ้ลนะครับกับรายการไอเติ้ลทีวีนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปเห็นคลิปนะครับที่มีคนที่เขาออกทะเลไปอยู่กลางทะเลใช่ไหมครับแล้วก็แบบสมอขาดที่เป็นกระท่อมเล็กๆแล้วเขาใช้ชีวิตรอดอยู่บนเรือเล็กๆลำนั้นนะครับได้ประมาณ40กว่าวันเลยทีเดียวผมก็เลยแบบทึ่งมากแล้วก็แบบไปเสิร์ฟมาว่าเขาอ่ะหาน้ำเปล่าชื่อน้ำจืดกินนะครับเพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทำการแยกน้ำเค็มนะครับคือน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่สามารถดื่มได้นะครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะแบบทำในครัวนะครับเป็นการทดลองให้เห็นกันก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปทำกันในแบบในสถานการณ์จริงๆนะครับโอเคแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนวันนี้ว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับนี่ครับไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้คือน้ำเค็มนะครับหรือน้ำทะเลนะครับอย่างที่สองครับที่เราต้องมีครับภาชนะที่ปากกว้างๆอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะใช้หม้อนะครับแล้วก็ฝาหม้อครับฝาหม้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเป็นภาชนะที่เป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวางมันไว้อย่างนี้นะครับเอาฝาหม้อเนี่ยปิดไว้อย่างด้านนี้นะครับประมาณนี้ตัวภาชนะอันนี้เนี่ยคือเอาให้มันเตี้ยกว่าหม้อหน่อยนึงนะครับเวลาที่เราทำนะครับเราจะให้ความร้อนที่ด้านล่างของหม้อนะครับแล้วน้ำไอ้น้ำมันก็จะมาเกาะอยู่นี้นะครับพอมันรวมกันมามากๆนะครับด้วยความที่โค้งของหม้อครับมันก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาสู่ตรงนี้แล้วก็หยดใส่ภาชนะที่เราเตรียมรองไว้นะครับน้ำตรงนั้นนะครับจะเป็นน้ำจืดโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูครับว่ามันจะเป็นน้ำจืดจริงไหมเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กับตั้งเตาเลยโอเคครับเราเอาหม้อตั้งนะครับแล้วก็จุดเตาเลยครับอันนี้น้ำทะเลของเรานะครับเทลงไปประมาณนึงนะครับจะทำชาไม่แห้งมานะครับสังเกตตรงขอบนี่เห็นไหมครับนั่นคือเวลาน้ำระเหยออกนะครับมันก็จะเป็นเกลือเกาะอยู่นั่นนะครับเราใส่ชาลงไปครับเสร็จแล้วนะครับเราจะปิดฝาหม้อครับด้านนี้นะครับทีนี้นะครับมีฝาหม้อจะเริ่มกลายเป็นไอนะครับพอมันเป็นไอเยอะๆเข้านะครับมันก็จะเป็นหยดน้ำไหลลงไปในชามครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้อย่างนี้คู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นไอน้ำแล้วน้ำจะอยู่ในชามอย่างที่เราต้องการไหมนะครับแล้วเราจะมาชิมน้ำตัวนั้นว่าเป็นน้ำจืดจริงไหมโอเคเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับมันเริ่มกลายเป็นไอเสร็จแล้วลอยมาโดนฝาหม้อนะครับแล้วมันก็ควบแน่นกันไหลหยดลงมารวมกันที่ตรงกลางนะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่าน้ำมันจะค่อยๆหยดนะครับลองสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับน้ำหยดลงชามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สนะครับเราก็ปล่อยให้มันระเหยขึ้นมาจนหมดสักพักนึงนะครับโอเคครับมันน่าจะเย็นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฝาออกป้าบนะครับน้ำอยู่ตรงนี้นะครับชิมนี่ก็ชาโมนะครับนี่นะครับน้ำที่เราได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่ามันเป็นน้ำจืดจริงไหมนะครับวิธีการทดสอบนะครับเราจะใช้หม้อนะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับนี่คือน้ำจืดนะครับที่เราได้นะครับเดี๋ยวเราจะหยดลงไปในหม้อร้อนๆนะครับนะครับแล้วรอให้มันระเหยนะครับถ้าระเหยออกมาไม่มีคราบเกลือนะครับแสดงว่ามันเป็นน้ำจืดจริงๆนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วรอให้มันระเหยออกให้หมดนะครับระเหยออกหมดแทบไม่เหลือคราบเกลือเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาลองกับอันนี้เป็นน้ำเค็มเลยนะครับน้ำเกลือเลยนะครับใส่ไปครับนี่เห็นไหมครับพอมันเสด็จน้ำนะครับมันจะเป็นคราบเกลือเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับเป็นคราบเกลือติดอยู่เต็มหม้อเลยนะครับเนี่ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการที่จะทำให้เกลือนะครับกลายเป็นน้ำเปล่านี่เราก็ได้น้ำเปล่านะครับน้ำจืดนะครับดื่มได้ครับจืดจริงๆนะครับไม่มีรสชาติของเกลือเลยก็อันนี้นะครับเป็นการทดลองที่แบบเราเหมือนคิดซะว่าเป็นการทดลองในแลบนะครับทำให้เห็นถึงขั้นตอนของมันนะครับว่าอธิบายให้ฟังก็คือพอมันโดนไฟนะครับน้ำที่ผสมอยู่กับเกลือในน้ำเกลือนะครับมันจะทำให้น้ำที่เป็นน้ำจืดในส่วนของน้ำจืดจริงๆครับระเหยขึ้นมาครับพอระเหยขึ้นมาโดนฝาหม้อด้านบนใช่ไหมครับมันก็เกาะตัวครับมันเย็นลงมันก็เกาะ
กับฝาหม้อพอมันรวมระเหยระเหยระเหยเยอะๆมันก็ควบแน่นกันรวมกลายเป็นน้ำนะครับเป็นหยดน้ำไหลลงมาที่ตรงตัวหูจับหม้อและหยดลงถ้วยที่เรารองไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำจืด okay. นี่คือเป็นการทดลองที่แบบเราทำให้เห็นในครัวในคลิปว่าซับเป็นแล็บแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะออกไปทำจริงๆในสถานที่ที่ใกล้เคียงกับเหมือนเราติดเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกจะถ่ายวันนี้แต่ว่าแดดไม่เป็นใจครับเพราะว่าเราต้องใช้ความร้อนนะครับก็เลยมาทำให้ดูในแล็บก่อนโอเคครับยังไงนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรการทดลองอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกกล่าวกันมาด้านล่างได้นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมไปไลค์ Facebook ให้ด้วยนะครับ Facebook พิมพ์เลยนะครับ Idol TV นะครับ IG Idol TV นะครับแล้วก็ YouTube Idol TV เหมือนกันครับวันนี้ผมเต้นครับกับรายการ Idol TV นะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ